กันบนท้องถนนมาอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับคราวนี้เนี่ยเป็นต่างชาติกับคนไทยคนไทยนี่ซึ่งอายุเยอะละนะฮะแกก็เหมือนกับว่าน่าจะมีการขับเบียดขับปาดกันหรืออะไรไม่รู้ละแล้วทีนี้ก็จอดคุยกันฝรั่งต่างชาติก็ตัวอย่างใหญ่ฮะต่อยทีเดียวพุ่งล้มทั้งยืนแล้วหลังจากนั้นแกน็อกอะล่าสุดเห็นว่าอาการ50-50นะครับเลือดข้างในสมองด้วยเดี๋ยวไปดูหน่อยช่วงเหตุการณ์ที่เขาจะมีเรื่องกันอะมันเป็นยังไงฮะนี่ฮะคุณผู้ชมครับคนก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้เป็นชาวต่างชาติครับไปต่อยคุณสมควรวัย43ปีหมัดเดียวเลยสลบคาฟื้นเลยหัวแกน่าจะฟาดพื้นหรือเปล่าสายตาชาวบ้านแล้วก็กล้องที่ชาวบ้านเขาเอามาถ่ายกันได้คลิปมาเยอะครับจากนั้น2ต่างชาติก็ขับรถหรูป้ายแดงหนีไปครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมเป็นปอร์เช่ด้วยนะเพจดังเอามาโพสต์เอาไว้บอกว่าฝรั่งห้าวต่อยคนแก่จนล้มเลือดคั่งสังคมช่วยตรวจสอบให้ความเป็นธรรมด้วยฝากตำรวจในพื้นที่ดำเนินการอย่างเป็นธรรมให้แก่ผู้เสียหายด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานี3ทุ่มของวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาครับนักข่าวก็เลยเดินทางไปที่โรงพยาบาลเกาะสมุยนะไปพบกับคุณลักษณาภรรยาของคุณสมควรคนเจ็บนะฮะเล่าให้ฟังว่าช่วงเกิดเหตุสามีเนี่ยมารับเธอกลับบ้านก็ขี่รถตามรถหรูของฝรั่งต่างชาติตามปกติผ่าน3แยกวงเวียนพลุเฉวงคนขี่ก็คือสามีเนี่ยแซงรถของต่างชาติเพื่อจะรีบกลับบ้านแต่ถูกต่างชาติบีบแตรใส่จากนั้นขับไล่บี้ไล่บี้จากนั้นคนในรถก็กวักมือเรียกให้จอดรถสามีก็เลยจอดตรงร้านหมูกระทะเพราะคิดว่าเขาน่าจะถามเส้นทางหรือเปล่าเพราะเห็นว่าเป็นต่างชาติพอสามีลงไปคนขับเดินตรงมาหาสามีชี้หน้าโวยวายก่อนที่คนที่ใส่เสื้อดำที่นั่งมาด้วยพุ่งเข้าต่อยสามีจนล้มกับพื้นอาการสาหัสครับตอนนี้เธอบอกว่ายังสลบอ่ะยังไม่ฟื้นอ่ะอาการ50-50เพราะเลือดข้างในสมองโอ้หนักนะหมัดเดียวนี่ล้มอ่ะนะหลังเกิดเหตุพลเมืองดีกับตำรวจก็ช่วยกันออกติดตามชาวต่างชาติพบว่า2คนนี้ไปนั่งดื่มอยู่บาร์เหล้าซึ่งไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุมากนักตำรวจก็เลยคุมตัวมาสอบสวนชาวต่างชาติทั้ง2คนนำตัวมาที่สภ.บ่อผุดนะพร้อมกับรถคันดังกล่าวแต่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าคดีจะคืบหน้าไปยังไงเพราะเมียคนเจ็บบอกอีกว่าไม่คิดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะกล้าลงมือก่อเหตุรุนแรงแบบนี้อยากให้ทั้งสองเนี่ยได้รับการลงโทษอยากให้รับผิดชอบเพราะสามียังไม่รู้สึกตัวต้องผ่าสมองอีกต้องเอาเลือดที่คั่งในสมองออกอีกนะฮะโอ้นี่อาการหนักอยู่นะเนี่ยลองฟังคุณลักษณาหน่อยเมียคนเจ็บครับตามท้ายก็ไปแล้วล่ะค่ะได้จังหวะพอดีสามีแซงอะค่ะเพื่อจะรีบกลับบ้านเพราะที่บ้านรอกินข้าวอยู่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นรถหรูคันนั้นเหยียบเหมือนจะเหยียบเราสองคนเพราะเราขี่มอเตอร์ไซค์เหยียบตามหลังเราเลยเหยียบบึ้นบึ้นบึ้นแล้วก็ไปเบรกแล้วก็พี่ก็หันไปมองแล้วก็เขาก็โบกมือให้พี่ลงจอดนะคะแต่พี่ไม่ได้จอดแล้วพอของที่สองเขาก็ทำแบบนี้อีกเหมือนจะเหยียบเราเหมือนจะเอารถชนรถมอเตอร์ไซค์เราเขาไม่พูดอะไรเลยเขาชี้หน้าแฟนพี่แล้วก็ตรงไปทำร้ายต่อยแฟนพี่เลยค่ะตามที่เห็นกันนะคะแล้วมีใครมาอ้อมมาเออมีคนไทยมาช่วยห้ามแฟนพี่แต่เขาตัวกลัวฝรั่งเพราะฝรั่งตัวใหญ่มากอยากให้สองคนนั้นที่เขาก็ทำกับแฟนพี่อ่ะได้รับผลกรรมอะค่ะเพราะว่าแฟนพี่ก็ไม่ได้ยังไม่ได้ฟื้นเลยค่ะตอนนี้แล้วอีกข้างหน้าอีกภายภาคหน้าไม่รู้จะเป็นยังไงทางด้านพันตำรวจเอกยุทธนาสิริสมบัตินะครับท่านผู้กำกับการสภ.บ่อผุดในพื้นที่เองก็บอกว่าจับฝรั่ง2คนคนที่ต่อยนะอายุ34ปีนะส่วนเพื่อนที่เป็นคนขับอายุ28ปีทั้ง2น่ะเดินทางเที่ยวมาจากหัวหินประจวบคีรีขันธ์แล้วก็มาต่อที่เกาะสมุยเบื้องต้นแจ้งข้อหาครับร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเห็นว่าวันนี้พนักงานสอบสวนจะนำตัวทั้ง2คนไปฝากขังที่ศาลจังหวัดเกาะสมุยนะครับแล้วก็คัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนเอาไว้ก่อนครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8